สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ปอชอบเปลี่ยนโทนสีห้องนอนเล็กบ่อยๆค่ะแต่ตอนนี้จัดให้อยู่ในโทนสีน้ำตาลนะคะจัดเป็นทีมหมีบราวน์ค่ะมาดูกันเลยนะคะเริ่มที่มุมโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆทางนี้เหมือนเดิมค่ะตอนนี้ปอจะเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะให้เป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นสีน้ำตาลลายตารางแบบนี้ค่ะพอเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ดูเป็นโทนอบอุ่นขึ้นมาเลยนะคะที่ด้านบนโต๊ะก็จะวางโมเดลหมีบราวน์อันนี้ไว้ค่ะอันนี้แถมมาจากเคลล็อกคอนเฟกนะคะจริงๆแล้วเป็นที่ใส่คอนเฟกค่ะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ที่ด้านหลังก็จะวางแจกันดอกทิวลิปเอาไว้ค่ะต่อมาทางขวาก็จะเป็นเดย์เบสอีเกียเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ปอยก็ใช้เป็นชุดผ้าปูสีน้ำตาลค่ะเป็นสีน้ำตาลลายตารางแบบนี้นะคะบนเตียงตรงนี้ก็วางหมอนผ้าห่มหมีบราวน์เอาไว้ค่ะอันนี้แลกซื้อมาจากเซเว่นนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นกล้องโพลารอยด์สีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็ที่ตรงหัวเตียงก็วางตุ๊กตาหมีบราวน์เอาไว้ค่ะชุดผ้าปูอันนี้ปอยสั่งมาจากแอป Shopee นะคะส่วนปลอกหมอนสีเบจที่ด้านหลังปอยซื้อมาจากอีเกียค่ะมาดูที่โต๊ะทำงานกันบ้างนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็วางพัดลมอันเล็กๆสีขาวเอาไว้นะคะส่วนใหญ่ของบนโต๊ะก็จะเหมือนเดิมค่ะตรงนี้ก็จะเป็น iPad คีย์บอร์ดเมาส์นะคะแผ่นรองเมาส์อันนี้ก็เป็นรูปหมีบราวน์ค่ะนี่ค่ะที่เก้าอี้ปอยก็วางเป็นเบาะรองนั่งสีน้ำตาลอ่อนลายจุดเอาไว้นะคะส่วนอันนี้จะเป็นเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับฉายหนังนะคะเครื่องนี้ดีตรงที่เราสามารถเปลี่ยนสีพาเนลได้หลายสีเลยค่ะมีสีเทาสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีเครื่องโปรเจคเตอร์ให้เข้ากับห้องของเราได้ค่ะน่ารักมากเลยนะคะเครื่องนี้อันนี้จะเป็นนาฬิกาดิจิตอลค่ะอันนี้ปอยใช้แล้วชอบมากเลยนะคะตั้งใจว่าจะซื้อเพิ่มอีกหลายอันค่ะเอาไว้ในแต่ละห้องนะคะที่ตู้เสื้อผ้าปอยก็เปลี่ยนม่านเป็นสีน้ำตาลอ่อนลายจุดค่ะอันนี้ก็แขวนพวงกุญแจน้องหมีช็อกโก้เอาไว้นะคะส่วนที่พื้นตรงกลางห้องก็จะวางเป็นโต๊ะญี่ปุ่นตัวเล็กๆกับเบาะนั่งแบบญี่ปุ่นเอาไว้ค่ะนี่ก็ไว้นั่งทำงานได้นะคะเบาะญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนค่ะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมเก็บของเล่นเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ปอยขยันเอาของเล่นออกมาจัดค่ะนี่ค่ะจะเป็นของเล่นบ้านตุ๊กตารีเมนต์แบบนี้นะคะนี้จัดเป็นห้องครัวค่ะตุ๊กตาจะเป็นตุ๊กตาบายไซมิตตี้นะคะตัวนี้เป็นตัวโปรดเลยค่ะจัดแล้วก็ดูน่ารักมากเลยนะคะส่วนที่ประตูก็แขวนกระเป๋าเอาไว้ค่ะเป็นที่แขวนของอีเกียนะคะกระเป๋าใบนี้ปอยเพิ่งทำคลิป Watch in my bag ไปค่ะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับห้องนอนเล็กในโทนสีน้ำตาล
ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ